ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่6กันยายน2554นะคะเซตอินเด็กซ์ยังปรับตัวลดลงมีแท่งเทียนสีดำนะคะและไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในระยะสั้นนะคะรวมทั้ง MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์จึงทำให้มีแนวโน้มในระยะสั้นเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะคะคำแนะนำการลงทุนเน้นไปทางขายนะคะมองแนวต้านที่ 1,055 ถึง 1,059 จุดนะคะแนวรับอยู่ที่ 1,030 ถึง 1,012 นะคะหุ้นแนะนำของเราวันนี้4ตัวเน้นฝั่งขายนะคะตัวแรกปูนใหญ่นะคะ SCC ปิด321บาทนะคะปรับตัวลดลงมาโดยทำจุดสูงสุดที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์แนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านอยู่ที่325ถึง328นะคะแนวรับอยู่ที่311ถึง305บาทค่ะตัวที่2นะคะสผ.ปตท.สผ. PTEP นะคะปิดที่ 162.5 แท่งเทียนมีสีดำนะคะประกอบกับ Modified Stochastic แล้วก็ RSI เนี่ยให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อแนะนำขายแนวต้านที่ 163.5 นะคะถึง 164.5แนวรับอยู่ที่160ถึง155บาทค่ะตัวที่3นะคะ TMB ปิดที่ 1.67 นะคะปรับตัวลดลงและ RSI ให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านที่ 1.7 ถึง 1.72 นะคะแนวรับ 1.6 ถึง 1.5 ค่ะตัวสุดท้ายนะคะ STA เมื่อวานนี้ปิดที่ 24.60 นะคะปรับตัวลดลงมาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นและMACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์นะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายแนวต้านที่ 24.8 ถึง 25 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่ 23.5 ถึง 22 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิค